กองบินตำรวจเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพกองบินตำรวจของเรานะครับมีภารกิจหลักในการถวายความปลอดภัยเป็นเครื่องพระราชพานะแด่องค์สมเด็จพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์เป็นภารกิจอันดับหนึ่งนะครับในภารกิจที่ทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆตามภูมิประเทศทางไกลตามแนวชายแดนต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ได้ดำเนินการแล้วก็ปฏิบัติการถวายความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องอันดับที่2ภารกิจของเราก็คือภารกิจในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนการป้องกันปัญหายาเสพติดนะครับเราก็ทำการบินสำรวจนะครับติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับด้านยาเสพติดเป็นประจำรวมทั้งมีการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นมืออาชีพเป็นสากล นะครับก็จะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองบินตำรวจคือการปฏิบัติการบินอย่างมืออาชีพเป็นสากลเพื่อความมั่นคงของชาติศาสตร์กษัตริย์และความปลอดภัยของประชาชนครับต่อไปก็ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวลาวิกฤตอย่างเช่นกรณีเพลิงไหม้หรือว่าน้ำท่วมหรือว่าเรือล่มหรืออากาศยานสูญหายการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะครับเรานับย้อนหลังได้ไปหลาย10ปีนะครับตั้งแต่มีการก่อตั้งกองบินตำรวจขึ้นมานะครับภารกิจสำคัญสำคัญที่เราเคยได้ไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยครับก็จากเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับที่ President Tower ซึ่งครั้งนั้นก็ได้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นการช่วยเหลือที่ค่อนข้างมากคือได้ถึง 80-90 คนนะครับครั้งต่อมาก็ที่พัทยานะครับที่เป็นที่ทราบกันอยู่ว่ามีเหตุเพลิงไหม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วเราก็สามารถไปช่วยผู้หญิงกับเด็กออกมาได้นะครับในวินาทีสุดท้ายนะครับรวมทั้งอย่างเช่นบอลลูนตกที่ป่าเขาใหญ่ของคุณปู่ลกเบี้ยวเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับแล้วก็อีกหลายหลักภารกิจครับเช่นการไปค้นหาผู้สูญหายในทะเลหรือว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับต่างๆนี่เราก็ได้ดำเนินการมาตลอดครับด้วยความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชนทำให้กองบินตำรวจและเจ้าหน้าที่ทุกนายมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรโดยมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ความพร้อมในการปฏิบัติงานนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานแห่งชาติเป็นอย่างดีในการที่ให้งบประมาณในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์นะครับรวมทั้งอุปกรณ์การช่วยเหลือกู้ภัยอีกทั้งการฝึกอบรมเจ้าที่ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตเราก็ได้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งจากบริษัทผู้ผลิตรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในการกู้ภัยจากต่างประเทศนะครับรวมทั้งเราได้มีแผนในการฝึกอบรมทบทวนในพื้นที่จริงอย่างต่อเนื่องครับกองบินตำรวจมีหน่วยบินตั้งอยู่ในที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ทางกองบินตำรวจยังได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนโดยสั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่เข้ามาเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ที่เราสั่งซื้อเข้ามานะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้งานในการช่วยเหลือกู้ภัยเป็นการเฉพาะนะครับเราติดตั้งอุปกรณ์การช่วยเหลือกู้ภัยหลากหลายแบบนะครับเช่นล่อกู้ภัยประจำอากาศยานขอเกี่ยวสำหรับการดึงคนขึ้นมาจากน้ำโดยใช้ตะข่ายหรือแม้กระทั่งไฟส่องสว่างแล้วก็ระบบการค้นหาช่วยเหลือกู้ภัยรวมทั้งระบบเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพก้าวหน้ามากนะครับเช่นเดียวกับเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้อยู่ในหน่วยยามฝั่งของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่มีการพัฒนาแล้วนะครับซึ่งขยายขีดความสามารถในการช่วยเหลือกู้ภัยได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนสำหรับฮอรุ่นนี้นะเป็นรุ่น AS 365 N3 Plus นะครับจะเป็นฮอที่มีน้ำหนักและขนาดไม่ใหญ่มากครับทำให้สามารถลงจอดบนเฮลิแพดของโรงพยาบาลที่เป็นเฮลิแพดมาตรฐานได้ครับซึ่งจะมีความสะดวกมากนอกจากนี้ยังมีประตูที่กว้างมากสามารถขนส่งผู้โดยสารหรือว่าผู้ป่วยเข้าออกโดยเปลหรือแม้กระทั่งรอกหรือว่าฮอยส์ได้อย่างรวดเร็วครับผมโดยฮอยส์ที่ติดตั้งก็จะเป็นฮอยไฟฟ้าที่มีความเร็วสูงรับน้ำหนักได้ตามมาตรฐานสากลคือ270 กิโลกรัมนะครับผมแล้วก็สามารถทำงานได้ถึง
ความยาวสูงสุด290ฟิตนอกจากนี้นะครับระบบนำร่องเป็นระบบล่าสุดสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับผมอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะใช้ได้เลยคือเรดาร์ในการเซิร์ชนะครับซึ่งสามารถเซิร์ชอุปกรณ์อย่างเช่นพวกเรือล่มหรือว่าวัตถุที่เป็นส่วนผสมของโลหะได้ดีสำหรับอากาศยานรุ่นนี้นะครับจุดที่เด่นที่สุดของรุ่นนี้เลยก็คือมีซาร์โหมดสามารถลงจอดโดยใช้ปุ่มเดียวยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราบินค้นหาคนอยู่บนทะเลนะครับแล้วเราเห็นคนเจ็บปุ๊บเราสามารถกดแค่ปุ่มเดียวเครื่องสามารถบินทำวงจรมาเพื่อลงมาหยุดในความสูงที่เราเซตไว้แล้วก็จะฮอปนิ่งโดยที่จะมีความคาดเคลื่อนต่ำมากสามารถฮอปอยู่ได้ทุกสภาวะอากาศไม่ว่าจะเป็นกลางคืนบนทะเลและจะมีความสะดวกในการใช้ทำงานร่วมกับฮอยส์เพื่อที่จะสามารถเอาคนป่วยขึ้นมาได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วครับผมด้านหลังของเครื่องนะครับผมตรงแคบินนะครับผมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองก็สามารถใช้จอยสติ๊กในการคอนโทรลเครื่องได้เพื่อให้สามารถนำอากาศยานครับผมไปรับคนป่วยได้ถูกต้องขึ้นรวดเร็วขึ้นเนื่องจากในบางกรณีเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะมีมุมมองที่ดีกว่าครับผมเนื่องจากฮอลล์รุ่นนี้มีสมรรถนะและมีอุปกรณ์ช่วยที่ครบเรียกว่าเป็นฟูลออปชันครับทั้งช่วยเหลือในการบินช่วยเหลือในการช่วยเหลือกู้ภัยและมีฮอยส์ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยประกอบกับการฝึกที่ผ่านมาทั้งของนักบินเองทั้งของร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยครับผมทำให้ณปัจจุบันนี้ฮอลล์รุ่นนี้สามารถปฏิบัติการบินในการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือคนป่วยได้ดีมากครับฝากถึงประชาชนชาวไทยนะครับคือสำนักงานแห่งชาติและกองบินตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่สนองนโยบายรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างประชาชนชาวไทยในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอย่างเต็มความสามารถตลอดไปครับ